ในหลวงและพระราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะได้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าของพระราชทานมอบให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงค่ะในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ร้อยเอกสุริยะบินยาวังผู้ประสบเหตุถูกยิงที่ต้นขาด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลละหานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่20มกราคม2565และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งขณะนี้นะคะร้อยเอกสุริยะบินยาวังผู้ได้รับบาดเจ็บได้เข้ารับการรักษาตัวแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดและมีอาการดีขึ้นตามลำดับโดยผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้นค่ะ